ธรรมะสวัสดีแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความรักคุณแม่สรรสนีเริ่มเปิดรายการของเราวันนี้กับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักความรักเป็นความงอกงามได้อย่างไรลองใช้คุณธรรมที่เราจะใช้แสงสว่างแห่งปัญญาในการจัดการความรักของเรารักอย่างไม่งอกเขารักอย่างไม่อวดดีรักอย่างไม่ถือตัวไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่มีความคิดเห็นที่ผิดแต่เป็นความรักที่มีความปรารถนาจะทำให้สิ่งที่รักนั้นงอกงามและเติบโตนี่คือความรักของมหาโพธิสัตว์ซึ่งไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะองค์นี้จะถูกยกจากโรงหล่อเข้าสู่เสถียรธรรมสถานในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะจะไปประดิษฐานอยู่ณมหาสมุทรแห่งปัญญาซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ว่าด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะถ้าหลายคนกำลังสงสัยกับความรักของตัวเองและยังจัดการกับใจของตัวเองที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ลองใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ดูนะคะมีความสงบทุกครั้งที่นึกถึงสิ่งที่เรารักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักเราก็จะแก้ไขอย่างมั่นใจด้วยพระบาทข้างซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไปพร้อมที่จะทำประโยชน์นะคะพร้อมที่จะขยายความรักของเราออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจักรวาลคือดอกบัวนี้จึงรองรับความรักเช่นนี้สงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จค่ะลองดูพระหัตถ์ที่หงายขึ้นเป็นพระหัตถ์ข้างขวาที่หงายขึ้นคือการให้พรให้พรกับสิ่งที่เรารักพ่อแม่รักเราพ่อแม่ให้พรเราพ่อแม่รักเราพ่อแม่อาจจะชี้ประเด็นบางอย่างที่ไม่ใช่การติเตียนแต่เป็นการฉุดช่วยเราจะเห็นว่ามือนี้เป็นมือที่พร้อมที่จะฉุดช่วยให้คนที่เรารักเติบโตและลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่นะคะทำไมถึงแม้แต่ไม่น่ารักก็ยังรักได้ก็ให้ไปดูเลยค่ะพระหัตถ์ข้างซ้ายที่ยกขึ้นเสมอไหล่และมีดอกบัวนะคะโดยเฉพาะดอกบัวที่พาดไปที่มือพระองค์ไม่กำมือคือรักอย่างไม่ยึดติดเป็นความรักอย่างไม่ยึดติดเป็นความรักที่บอกว่ามีความสุขที่จะรักตรัมในความหมายของโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮาก็คือขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจนะคะต่อแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวและสามารถมีชีวิตที่จะรักได้อย่างไม่มีความหวาดระแวงไม่มีเงื่อนไขไม่ถือดีไม่อวดตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของผู้ที่รักเป็นทั้งสิ้นค่ะสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาองค์นี้จะเห็นว่าดอกบัวสีคราบสีต้องเรียกว่าเป็นดอกบัวน้ำเงินเลยก็ว่าได้นะคะงดงามมากแล้วเราก็ไล่โทนสีไปเนื่องจากว่าพระองค์คือกรีนทาราเราจึงนำสีเขียวนะคะค่อนข้างเข้มมาเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มองไล่ไปจนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ไม่เคยทรงขาดความรักเลยนะคะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนว่าความรักต้องหยุดชั่วต้องทำดีและรักษาใจให้ขาวรอบองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่พวกเราจะได้เห็นในสถานที่ที่มีรักอย่างมั่นคงคือที่เสถียรธรรมสถานค่ะและในส่วนที่เราจะเห็นการหล่อต่อไปนะคะก็เห็นเป็นความก้าวหน้าแล้วล่ะค่ะองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่จะเสร็จในเฟสต่อไปของเรานะคะก็จะเห็นชัดเลยว่าขณะนี้มีการเติบโตนะคะการทำอย่างมีต้องบอกมีหลายคนเนาะสวัสดีนะจ๊ะจวนยังจวนยังลูกถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์แล้วอ๋อนี่ถอดพิมพ์แล้วเหรอครับครับผมอ้าวก็จะเริ่มหล่อแล้วนะใช่ครับถอดพิมพ์แค่ลายแล้วก็เพื่อคุณจะตัดเอาครับจ้ะโอ้ขอบใจมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ขอเดินผ่านไปทางด้านหลังเลยค่ะตามเก็บรายละเอียดถึงพี่เสือสวัสดีค่ะ
ไปถึงไหนแล้วจ้าพี่เสืออ้าวพี่กวางแหมอ๋ออันนี้เราเรียกว่าอะไรเนี่ยลมขี้ผึ้งนะฮะปั้นขี้ผึ้งเลยครับอ๋อปั้นขี้ผึ้งปั้นขี้ผึ้งก็ตอนนี้ออกอากาศอยู่นะจ๊ะพี่เล่านิดนึงอ้าวปั้นขี้ผึ้งแปลว่าการนี้อันนี้เป็นแกนในใช่มั้ยฮะเป็นโฟมที่วันนั้นมาแล้วเก็บรายละเอียดด้วยขี้ผึ้งอ๋อแล้วอันนี้เราอะไรทาพี่แว็กเนี่ยฮะขี้ผึ้งเราเนี่ยอ๋อแล้วก็ปั้นไปครับพอปั้นด้วยขี้ผึ้งแล้วก็ถอดใช่ฮะแล้วก็ถอดทีอ๋อเดี๋ยวคุณแม่จะมาดูตอนเสร็จอีกทีครับจะอีกกี่วันเสร็จหัวเราะทุกทีไม่จะถามแต่วันเสร็จนะเป็นเดือนแล้วมั้งคุณแม่อ๋อเป็นเดือนเลยเหรองานเนี่ยพอผมเนี่ยเก็บผิวเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรายละเอียดจริงๆไอเอ็นเนี่ยเขามีเม็ดติดอีกนะเม็ดจะใจเย็นๆพี่กวางเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะจะยกองค์ใหญ่ไปแล้วอะอย่างพุทธเจ้านี่ก็ต้องรายละเอียดก็ต้องทั้งหมดอะฮะต้องเนียนสวยทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆค่ะต้องขอบพระคุณพี่สองคนมากเลยมาทีไรก็ชุ่มชื่นหัวใจว่าได้รักเลยนะคะสองท่านนี่เป็นศิลปินที่อยู่เบื้องหลังความงดงามถ้าใครอยากเห็นฝีมือของศิลปินทั้งสองท่านโปรดติดตามค่ะ20เราจะเคลื่อนพระพักองค์ใหญ่แล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่นี้จะอยู่ในมงกุฎซึ่งก็จะตามไปอาจจะเป็นวันวิสาขะเนาะมาฆะวิสาขะอสารหะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วทั้งองค์ขอบพระคุณมากเลยค่ะตอนนี้ต้องไปองค์ใหญ่ให้ได้ก่อนด้วยนะคะค่ะขอแอบดูองค์นี้อีกหน่อยงดงามไปหมดแต่องค์นี้ยังไม่เอาออกอากาศเดี๋ยวเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์นะจ๊ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่เหลือตอนจบเดี๋ยวจะไปที่องค์ที่ยากนิดนึงอันเนี้ยผมเริ่มถอดพิมพ์แล้วนะจ้ะลายหน้าอกลายอะไรใช่ใช่ใช่ให้เด็กทำอ่ะสวยแล้วนี่เริ่มจะสู่ขั้นตอนการเอาไปรอเทสก่อนนะโอ้จ้ะขั้นตอนจ้ะเดี๋ยวคุณแม่จะแอบพาท่านเจ้าภาพทั้งหลายมาลองเททองเครื่องส่วนสำคัญด้วยเลยนะจ้ะเดี๋ยวไปชวนพี่แจ้วก่อนจ้ะขอบพระคุณนะคะจ้ะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตามมาที่องค์ใหญ่เลยลูกเดี๋ยวรายการของเราจะจบลงเราก็ไปที่องค์ใหญ่เลยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเวลาที่เราทำรายการนะคะเราก็จะมีสิ่งที่เติบโตในหัวใจของพวกเราทุกคนที่จะทำให้ความรักมันผิบานเป็นวันที่ว่าด้วยรักความรักต้องผิบานความรักต้องตัวตนของคนรักเล็กแต่สิ่งที่รักมันงอกงามความรักมันจึงยิ่งใหญ่เสมอคุณแม่จะขออนุญาตเดินเร็วหน่อยเลยค่ะหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอาพลังที่ไหนมาทำงานก็ต้องถือว่าเป็นพลังแห่งรักนี่แหละค่ะพลังแห่งความรักที่เราได้รับมาจากพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ของเรานะคะประสบการณ์ของความรักที่มีทั้งสมหวังผิดหวังนะคะหรือมีโอกาสที่จะเริ่มต้นในความรักใหม่ไปเรื่อยๆโอ้ชวนแล้วธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่มาอัปเดตว่าอีกไม่กี่วันจะยกแล้ววันที่20แพ็คกิ้งตอนเช้า20อ๋อต้องแพ็คด้วยเหรอฮะต้องก็คือเราจะทำการขึ้นรถเอาขึ้นรถ20ตอนเช้ายกไปรอไปหรือขึ้นรถเลยขึ้นรถน่าจะทำขบวนการเกี่ยวทั้งวันเลยอ๋อทั้งวันที่10ก็คล้ายที่สันตินั่นแหละคล้ายกันโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็จะมาตั้งแต่20มาเก็บเป็นรายละเอียดเอาไว้พอ21ก็ถึงเสถียรตอนเช้ามืดตอนเวลาตีห้านะคะค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เหลือในขั้นตอนของการทำสีใช่ไหมคะช่วงบ่ายนี้น่าจะเป็นการลักษณะเราเตรียมการก่อนเตรียมการคือพ่นทรายทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็สีน่าจะเป็นจริงเนี่ยคือเริ่มเช้าวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธก็จะเสร็จคุณแม่ขออนุญาต
ไปยืนแล้วก็พูดถึงความรักกับพี่บีนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะให้น้องเขาหยุดไม่ต้องหยุดค่ะไม่ต้องเลยค่ะให้เขาทำตามธรรมชาติของเขาเลยเราจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็รู้สึกมีปิตินะคะเวลาทำงานเนี่ยค่ะเห็นขั้นตอนการทำงานของแต่ละคนแล้วก็ต้องบอกว่าอนุโมทนามากต่อการให้ความสามารถนี้ออกมาเป็นศิลปะชั้นยอดได้ค่ะก็คุณแม่ก็จะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ภาวนาว่าได้รักนะคะในวันนี้กับรายการของเรานะคะอาจจะเสียงดังไหมคะพี่จ๋าหยุดแป๊บหนึ่งคุณแม่ขอร้องให้เขาหยุด2นาทีจ้ะ2นาทีนะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาธิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสีตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังธรรมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวและทำให้ความรักงอกงามอย่างไม่มีเงื่อนไขขอให้การให้อภัยอย่างลึกซึ้งทำให้เราได้เติบโตอยู่ในความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวและให้อภัยต่อความรักที่ยังมีเงื่อนไขแห่งความหวาดระแวงขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ในการทำของยากให้ง่ายได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโอมตาเรตุตาเรตุเรโส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 โอมตาเรตุตาเรตุเรสวา
คุณแม่เอ่ยพระนามพระอริยธารา7ครั้งคือ7วันสำหรับพวกเราทุกคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็กลับมาวันเสาร์นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าวันแห่งความรักนี้พวกเราส่งความรักไปยังคนทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเราทำให้คนทั้งโลกรักเราไม่ได้ทุกคนแต่เราทำให้ชัวใจของเรารักคนได้ทั้งโลกเลยค่ะนี่เป็นรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในวันแห่งความรักนี่นะคะขอให้คุณมีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวความรักที่มีปัญญาความรักที่มีฉันทะคือความใส่ใจในรายละเอียดของความรักที่จะให้อภัยอย่างลึกซึ้งและชื่นชมยินดีในการละกันได้แม้แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันทีละเล็กทีละน้อยแต่ยากอย่างไรต้องให้โอกาสคนในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วางใจของเราไว้ในความรักที่เป็นอุเบกขาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นถ้าคุณมีความรักเช่นนี้อยู่ในหัวใจของคุณความรักของคุณพ้นทุกข์แน่นอนค่ะรักคนได้ทุกคนถ้าเรารักได้ทุกคนเชื่อว่าคุณก็จะเป็นที่รักของคนทุกคนได้ไม่ยากเลยค่ะมีความสุขที่ได้รักนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ